พุทธคุณของพระสมเด็จแหวกม่านนี่ก็คือจะเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยแหวกปัญหาอุปสรรคนานาประการครับเขาเรียกว่าพระแก้วแจกทานหลวงปู่หมุนทิตาสีโลสมเด็จหลังลายเซ็นหลวงปู่หมุนทิตาสีโลเขาเรียกว่าพระปิดตามหาลาภพิมพ์จัมโบ้หลวงปู่หมุนทิตาสีโลเป็นเนื้อของพุทธคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอพักเครื่องนะครับพบกันใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพักเครื่องของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับซึ่งเป็นพักเครื่องที่ค่อนข้างหายากนะครับ ก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีบางองค์ก็เปิดให้บูชานะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าพระเครื่องของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลที่วันนี้จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมมีรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้ผมก็อยากจะแนะนำวัตถุมงคลที่พลิกชีวิตผมมาแล้วนั่นก็คือหลวงปู่หมุนทิตาสีโลครับครับรายการแรกเลยแล้วกันนะครับครับผมขอแนะนำเป็นของดีราคาเบาก่อนนะครับครับนี่เลยครับเขาเรียกว่าสมเด็จแหวกม่านพิมพ์ต้อหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลนะครับครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมเนื้อแบงค์นะครับปีพ.ศ. 2513ปลูกเสกโดยหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากนะครับครับสมเด็จแหวกม่านนี่มวลสารหลักก็จะเป็นผงมหาพุทธคุณ350คณาจารย์ครับทั่วประเทศที่พระอาจารย์ตัวได้รวบรวมไว้นะครับผสมชิ้นส่วนธนบัตรปลูกเสกออกประทับลำไยปีพ.ศ. 2542-43 ประมาณนี้นะครับนี่นะนี่ครับที่เห็นเป็นชิ้นส่วนแบงก์ก็จะเป็นก็คือธนบัตรปลูกเสกนะครับนี่ครับธนบัตรครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูของหลวงพ่อกวยครับอ๋อด้านหน้าก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์ต้อครับอันนี้เป็นซึ่งอาจารย์ตั้วท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยครับแล้วก็ท่านเลยได้จัดทำแล้วให้หลวงปู่หมุนปลูกเสกก็ถือว่าเป็นของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคานะครับครับวันนี้จริงๆผมได้มา10องค์แต่ก็มีพระพวกแบ่งไปแล้ว8องค์เหลือแค่2องค์เท่านั้นครับครับผมอยากเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ FC สอนอ Channel ได้บูชากันนะครับครับพุทธคุณของพระสมเด็จแหวกม่านนี่ก็คือจะเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยครับแหวกปัญหาอุปสรรคนานาประการครับเนี่ยนะครับถึงชื่อว่าพิมพ์แหวกม่านใช่ไหมครับเป็นสมเด็จแหวกม่านพิมพ์ต้อครับวันนี้มีมาแบ่งปันด้วยกัน2องค์นะครับครับคัดสวยมาเลยพร้อมกล่องเดิมๆทั้งคู่ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,900 บาทเท่านั้นครับมาเลือกชมได้เนาะที่ร้านมาเลือกชมได้เลยครับมี2องค์นะครับครับมาก่อนได้ก่อนครับใครไวใครได้นะครับนี่แหละครับรายการต่อไปนี่เลยครับครับเอาใจคนชอบพระแก้วเขาเรียกว่าพระแก้วแจกทานหลวงปู่หมุนทิตาสีโลเป็นเนื้อผงพุทธคุณปีพ.ศ. 2542ครับจำนวนการสร้างเพียง 2,999 องค์เท่านั้นครับครับพระแก้วรุ่นนี้เจตนาการสร้างดีคือสร้างเพื่อแจกใครมาทำบุญกับหลวงปู่หลวงปู่ก็จะแจกให้คนละองค์คนละองค์นะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระแก้วครับก็คือพระแก้วที่เป็นพระประธานประจำวัดป่าหนองลมขนาดหน้าตัก59นิ้วนะครับครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งหุยถือไม้เท้านะครับครับเรียกได้ว่าทูอินวันในองค์เดียวครับหลวงปู่บอกว่าพระแก้วที่ท่านได้สร้างนั้นอธิษฐานขอพรได้ดังใจหวังครับนี่นะท่านบอกว่าอยากได้อะไรให้ขอกับพระแก้วเลยครับนี่ครับนี่สวยมากเลยครับสวยมากครับเดิมออกจากวัดยังไงอย่างนั้นเลยครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับ2องค์2สภาพครับครับองค์นี้นะครับออกให้บูชา 28,000 บาทครับองค์นี้จะมีเศษจีวรด้วยนะครับอ๋อนี่ครับจีวรติดบริเวณนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีเคลือบแล็กเดิมๆนะครับเคลือบแล็กเพื่อให้พระคงทนไม่หลุดล่อนครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 27,000 บาทครับครับนี่ครับท่านใดชอบแบบไหนมาชมองค์จริงได้นะครับองค์ต่อไปนะครับนี่เลยครับสมเด็จหลังลายเซ็นหลวงปู่หมุนทิตาสีโลกับจีวรนะครับนี่ครับอุจีวรบริเวณนี้นะครับตรงขอบนะครับรุ่นเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับครับรุ่นมหาสมปรารถนาวัดทรัพย์ลำไยปีพ.ศ. 2513ปลูกเสก2วาระคือปลูกเสกที่วัดทรัพย์ลำไยแล้วก็ปลูกเสกที่วัดระฆังโคสิตารามครับที่บอกว่าหลังลายเซ็นก็คือนี่ครับจะเป็นปลาหมึกหมึก
ลายเซ็นรู้ปู่มุนที่ตัดสีโลครับครับอุดด้วยจีวรแท้ๆเลยนะครับนี่ครับครับที่สำคัญราคาเบาด้วยครับครับสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชานะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นครับตรงนี้นะครับรายการต่อไปนะครับครับสำหรับคนที่เอื้อมพระผงดวงสิทธิไม่ไหวครับต้องนี่เลยครับผมแนะนำเลยครับเขาเรียกว่าพระปิดตามหาลาภพิมพ์จัมโบ้ครับหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับออกวัดคลองทรายจังหวัดจันทบุรีปีพ.ศ. 2543นะครับครับนี่ครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดคลองทรายจังหวัดจันทบุรีครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระปิดตานะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้ครับที่บอกว่าของดีราคาเบาก็เพราะบอกว่าเป็นเนื้อผงเดียวกันกับดวงเศรษฐีแล้วก็ที่สำคัญราคาบูชาองค์ละ 2,500 บาทเท่านั้นนะครับครับแล้วที่สำคัญผมคัดสวยมาให้2องค์ครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับครับสามารถเลือกได้เนาะครับผมครับนี่ครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่หมุนนะครับที่ทางร้านแจ็คนำให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับท่านใดที่ชอบนะสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านเขานะครับร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครับครับร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับท่านใดที่มาไม่ถูกหรือว่าใจร้อนโทรมาที่เบอร์ผมนะครับครับ0868995139ครับ ID Line ผมนะครับ0868995139ครับแอดมาเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปชัดๆให้ดูครับครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่ทางร้านแจ็คเสมานำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็สามารถทักมาคุยกับเขาได้นะตามเบอร์โทรและ ID Line ที่เขาแจ้งนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาชมได้ที่ร้านเขาก็อยู่ที่พันทิพย์บางกะปิชั้น3นะปากซอยลาดพร้าว127นะครับครับซึ่งทางร้านเขาก็มีพระเครื่องมากมายให้เลือกนะครับมีหลายเกจินะครับก็ทางช่องสอนอก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ